ื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวาระร้อนฉาใครจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนต่อไปแทนที่พลที่ลาออกใช่ค่ะเปิดการประชุมขึ้นมาปั๊บตัวแทนภาคใต้เขาเสนอการที่ประชุมกรรมการบริหารค่ะเขาบอกว่าส.ส.ภาคใต้ทั้งหมดประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอ2ชื่อค่ะให้กรรมการบริหารเลือกค่ะชื่อที่1ก็คือนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงค่ะและประกอบรัตนพันธ์ส.ส.นครศรีธรรมราชปรากฏว่าคนจากภาคใต้อีก1คนนั่งอยู่ในกรรมการบริหารด้วยลุกพรวดขอเสนอตัวเองใช่ค่ะนั่นก็คือวิรัตร่มเย็นค่ะเขาบอกก่อนประชุมเนี่ยเขามีการแจ้งในไลน์กลุ่มแล้วนะคะว่าเขาจะเสนอตัวเขาเองวิรัตร่มเย็นเป็นอดีตส.ส.ระนองใช่ค่ะเป็นนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมันก็ฮือกันทั้งห้องประชุมกรรมการบริหารประชาธิปัตย์ก็มองหน้ากันเลิกๆเลิกๆเอ๊ะมายังไงเนี่ยจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรและยิ่งฮือเมื่อส.ส.นครปฐมค่ะพันโทสินทบแก้วพิจิตรเขาก็มีรายชื่อที่เขาเสนอด้วยลุกขึ้นมาเสนอชื่อตั้นจิตทัศน์กิจยากรส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์บอกขอชิงเก้าอี้ตัวนี้ด้วยเข้าประกวดอีก1คนใช่แล้วก็กลายเป็น4เป็น4แคนดิเดตก็กลายเป็น4โอ้โหก็กลายเป็น4ค่ะคุณเสียต่อเลยครับพรรคค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะเฉลิมชัยศรีอ่อนก็พยายามสะกิดให้ใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในโผถอนตัวเถอะมันจะได้จบกันง่ายๆไม่ต้องมาดุเดือดเลือดพล่านขนาดนี้แล้วได้ผลไหมล่ะหัวหน้าพรรคจุรินทร์ขอร้องให้ตั้นจิตพัฒน์ถอนตัวจิตพัฒน์ไม่ถอนนะเสียต่อวิเฉลิมชัยสะกิดให้วิรัตถอนตัววิรัตก็ไม่ถอนจะสู้ไงวิรัตบอกว่าลุยดิคุณก็เสนอทั้ง4ชื่อนี่แหละให้ที่ประชุมส.ส.เขาได้เลือกเพราะว่าจากกรรมการบริหารเสร็จแล้วก็ต้องไปจอดป้ายที่ส.ส.ใช่ไหมใช่ค่ะมันมี2ขยักใช่ก็เอาตามขั้นตอนไปเลยในเมื่อมี4ชื่อก็โหวตไป4ชื่อทำไมต้องตัดเหลือ2ทำไมต้องตัดเหลือ1หรือตัดเหลือ1สุดท้ายทำไมก็ชิงกันไปเลยเมื่อวิรัตร่มเย็นไม่ถอนไม่ถอนขณะที่ตั้นจิตพัฒน์ก็ไม่ถอยมันจึงปะทะกันเดือดเลือดพล่านทกหนัก4ชั่วโมงเต็มๆกว่าจะจบใช่ค่ะต้องมีการโหวต2รอบใช่แล้วรอบแรกวางหลักก่อนค่ะไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันเป็นโควต้าภาคใต้หรือเปล่ามันเป็นโควต้าของภาคใต้หรือเปล่าปรากฏว่า21ต่อ11ยืนยันว่าเป็นโควต้าภาคใต้เป็นโควต้าภาคใต้เมื่อยืนยันเป็นโควต้าภาคใต้จาก4มันก็เหลือ3ใช่ค่ะตั้นจิตพัฒน์ถูกตัดออกไม่ใช่แล้วก็จะเหลือนฤทธิ์หรือประกอบแล้วก็เหลือวิรัตที่ไม่ยอมถอยไม่ยอมถอนคราวนี้นำไปสู่การโหวตรอบ2อันนี้เอาจริงละมติที่ออกมา22ต่อ8ต่อ2ใช่ค่ะ22ก็คือนฤทธิ์ค่ะ8นฤทธิ์ได้22นะคะประกอบได้8แล้วก็วิรัตที่ขอเข้าประท้าชิงดีหลังนี้ได้ตั้ง2จบชื่อว่าที่นฤทธิ์จะถูกส่งต่อเข้าที่ประชุมของส.ส.ทั้งพรรคกันนะครับแต่จุดร้อนที่เมื่อคืนผมก็ถกกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งคืนเลยนะค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าจะได้คืนเช่นคืนที่หนึ่งค่ะเป็นประเด็นไหนคะถกอะไรกันคะนักหนาคะประชาธิปัตย์เขาอยากปรับครม.ในส่วนของเขาค่ะอยากปรับเร็วด้วยเขาอยากจะปรับเร็วถึงขนาดประชุมกรรมการบริหารเฟ้นหาตัวที่จะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนนิพนธ์ค่ะถูกไหมถูกต้องเพราะเขาเร่งไงเขาบอกแล้วเขาอยากรีบปรับแต่ดูอาการของลุงตู่ของกระผมเนี่ยเฉยๆไม่ค่อยมีปฏิกิริยาตอบรับการปรับครม.ไม่มีอาการหืออาการอือที่จะตอบรับที่จะเด้งรับความต้องการของประชาธิปัตย์ทำไมสมมติถ้าลุงตู่ติดชึ่งเล่นบทจ่าเฉยอันนี้ไม่เฉยหรออันนี้ก็จ่าเฉยนะอันนี้ก็เฉยอยู่นะต้องรอให้ประชาธิปัตย์ทำหนังสือเป็นทางการเสนอชื่อคุณนฤทธิ์อ๋อมันมีกระบวนการนิดนึงพิธีกรรมโอเคขอเวลาสำหรับธุรการทางการเมืองเล็กๆนิดนึงเมื่อยัดชื่อใส่มือลุงตู่เมื่อนั้นแหละหัวใจลุงตู่จะหือจะอืออะไรอย่างไรกับความต้องการของประชาธิปัตย์วันนั้นจะต้องถูกถามเยอะละถ้ามีหนังสือมาถึงมือละกระบวนการตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจถ้าขยับประชาธิปัตย์มันก็ต้องขยับภูมิใจไทยเว้นแต่ภูมิใจไทยไม่ประสงค์จะขยับแล้วถ้าอยู่เฉยๆได้ไหมปรับให้ประชาธิปัตย์ไปเก้าอี้เดียว
อีก2โควต้าของพลังประชารัฐจะกระเพื่อมไหมอ่ะกระเพื่อมแน่นอนเพราะตอนนี้ก็เขย่าอยู่ค่ะเห็นข่าวว่าเขย่ามีการตั้งคำถามในวงเมื่อคืนค่ะถ้าลุงตู่ตีเนียนทำหน้าเหมือนนิ่งไม่สนใจงานอื่นเยอะงานอื่นเยอะลงพื้นที่เยอะประชาธิปัตย์จะทำอะไรได้ก็ทวงถามไงแล้วก็ฟ้องสังคมเชื่อสิฟ้องข้อหาอะไรครับฟ้องว่าอยากจะปรับแล้วยังไม่ได้ปรับไม่ใช่เรื่องทุจริตมันไม่ใช่เรื่องด้อยประสิทธิภาพจะไปฟ้องสังคมประเด็นไหนไม่ก็ฟ้องไปงั้นแหละผมอยากกินแล้วไม่ให้ผมกินงั้นเหรออุ้ยพูดงั้นได้ไงนักเรียนคุณนายพูดจะอะไรอย่าไปเปรียบเปรยเช่นนั้นแต่คราวนี้ในทางการเมืองเขาก็มีวิธีการของเขาค่ะในทางการเมืองเขาก็มีวิธีการของเขายังไงคะก็ไม่รู้สิอ้าวแม่รอฟังอยู่ว่าเขาจะทำอะไรของเขาอยากรู้ว่าทางการเมืองเขาจะทำอะไรเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะถ้าปรับ1เก้าอี้มันโดมิโนมันกระเพิ่มถึงเก้าอี้ที่ว่างๆอยู่อีก3ตัวด้วยกันเกิดภูมิใจไทยบอกไม่เป็นไรก็ยังให้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังอยู่ก็ยังไม่ต้องตั้งใครอ้าวประชาธิปัตย์แล้วพลังประชารัฐล่ะก็ไม่ได้มีรัฐมนตรีมาตั้งนานแล้วนี่ก็ยังทำงานกันได้ ได้ครับ ได้ถ้าตอบแบบนี้จะเป็นไงได้ก็เห็นมันว่างเว้นมานานแล้วนะได้ไม่ใช่เพิ่งว่าง2เก้าอี้ตัวเนี้ยได้ครับพี่ อ่ะ